พราะอย่าลืมว่าคิดว่าตำรวจไม่รู้หรอว่าเป๊ะเปิดเว็บพนันแล้วอยู่ดีๆทำไมถึงเกิดการโดนจับอยู่ดีๆทำไมถึงเกิดมหากาพย์แบบนี้คนที่จะตอบคำถามได้ดีที่สุดคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ค่ะคุณผู้ชมคุณชูวิทย์มองว่านี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาตำรวจรู้อยู่แล้วว่าพวกเว็บพนันน่ะใครอยู่เบื้องหลังบ้างแต่ที่มีการจับแล้วก็มีการสาวไส้กันเนื่องจากว่านี่คือเกมปมในครั้งนี้เขาวางแผนเตรียมการกันมาเป็นอย่างดีแต่คุณชูวิทย์บอกไม่อยากยุ่งไม่ใช่เรื่องของผมคือเรื่องคุณชูวิทย์ก็ปวดหัวแล้วนะวันนี้ไปศาลคดีของแกด้วยเขาบอกว่าประเทศไทยนี่ประหลาดจากตำรวจเป็นโจรและโจรไปเป็นตำรวจปกติแล้วไม่มีโจรที่ไหนอยากมีเรื่องกับตำรวจแต่เหตุการณ์นี้โจรต้องแจ้งจับตำรวจเพราะว่ามันมีเรื่องของตัวเลขที่เรียกมากเกินไปแล้วก็เชื่อว่าเรื่องนี้โยงใยถึงนู่นนะคะตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไปถึงนู่นเลยไม่ใช่แค่ผู้การชลบุรีแล้วเอาฟังคุณชูวิทย์ชี้แจงค่ะคำพูดแบบนี้มันมีคนวางงานมาเหมือนกับมีคนเขียนสคริปต์สังคมทุกวันนี้ตำรวจกลายเป็นโจรโจรกลายเป็นตำรวจถ้าโจรมันไม่ถูกบีบมากถึงขนาดนั้นมันก็คงไม่กล้าที่จะมาแจ้งความตำรวจจะมีการผลัดเปลี่ยนตำแหน่งทุกคนก็อาจจะต้องแสดงผลงานบอยเป็นคนสำคัญบอยเป็นนักเคลียร์ความรักในวงการใครๆก็รู้จักตำรวจในภาคตะวันออกตั้งแต่สมัยหลวงจู้สมชายก็รู้จักกันดีผมขอญาติพูดได้แค่นี้นะคือพูดเยอะกว่านี้ไม่ได้คำพูดแบบนี้นะค่ะคุณผู้ชมคุณชูวิทย์อาจจะรู้อะไรหลายอย่างเพราะอะไรรู้ไหมแกก็สนิทกับตำรวจมาก่อนและแกก็รู้ดีสมัยแกเปิดอาบอบนวดก็ไปเท่าไหร่ล่ะที่จะต้องจ่ายให้ล่าสุดขอดูภาพที่สโมสรตำรวจหน่อยค่ะคุณผู้ชมข้อมูลล่าสุดที่บิ๊กโจ๊กบอกว่ามีการหิ้วพยานมาสอบปากคำเพิ่มเติมอีกประมาณ5คนใช่ไหมณขณะนี้เลยนะคะหิ้ว5ปากเข้ามาสอบปากคำแล้วเป็นแก๊งที่หิ้วเงิน28ล้านไปส่งที่เชียงรายเจอตัวแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ยังกันเป็นพยานอยู่นะยังไม่แน่ใจว่าเกี่ยวข้องมากมายมากน้อยขนาดไหนแต่คงจะมีข้อมูลได้ว่าใครคือคนที่ไปรับนี่ค่ะใครเป็นคนไปรับที่เชียงรายเพราะอย่างที่จริงๆแท็กซี่สีส้มอ่ะก็หาตัวไม่เจอเหมือนกันครับเขาบอกว่าเอาไปใส่ไว้ท้ายรถแต่ไม่รู้ใครมาเอาเงินไปส่วนคนนี้หิ้วเงินไปส่งที่วัดที่เชียงรายเจอตัวแล้วและนี่คือการสอบปากคำล่าสุดณขณะนี้